าล่ะครับผมปลาทอดซอสมะขามนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าน่ากินมากๆเลยเชฟฮะอันนี้คล้ายๆกับฟิชแอนด์ชิพเลยไหมฮะฮะก็ทำลักษณะฟิชแอนด์ชิพมันก็จะมีอยู่สองแบบครับแบบหนึ่งก็คือเอาเกล็ดขนมปังป่นแต่วันนี้เราจะใช้แป้งล้วนๆผสมกับน้ำในส่วนนี้เราใช้น้ำโซดาน้ำโซดาหรือเราอาจจะเปลี่ยนจากน้ำโซดาเป็นเบียร์อันนี้ถ้ากรณีที่อยากจะทำก็ได้ขั้นตอนการทำวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเลยล่ะครับนี่ครับสีสวยจริงๆนี่1ช้อนแบบนี้เลยผมให้ช้อนกับเชฟเลยต่อมาเราก็เอาน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะครับมีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวคนให้พอน้ำตาลละลายโอเคเอาขอน้ำสุกน้ำเปล่าต้มสุกครับค่อยๆใส่ไหมเชฟเอาละครับหลังจากเราผสมมิตรผลปี๊บกับตัวน้ำมะขามเปียกจนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่อันนี้เลยนะฮะหอมสับละเอียดนะครับแล้วก็พริก3สีสับละเอียดเหมือนกันครับค่ะตามด้วยข่าสับละเอียดครับแล้วจะมีพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะครับต้องรสนี้นะต้องเผ็ดถึงใจซีซาร์ดเลยโอเคก็ข้าวคั่วข้าวคั่วนะครับหอมๆแบบนี้เลยโอเคทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวมันก็จะอืดน้ำขึ้นมาอีกใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาต้นหอมใส่ต้นหอมซอยนะครับครับเอาล่ะเรียกได้ว่าเป็นซอสมะขามแบบแจ่วนะอ่าฮะนะครับทานกับปลาทอดกับปลาทอดนะครับอ่ะซอสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของปลาทอดพร้อมๆกันนะครับเอาละครับในส่วนของปลาทอดนะครับแหม นี่คือเคล็ดลับเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับแป้งประกอบอาหารตรากโกกินะครับบอกได้เลยว่าซองนี้เนี่ยทอดอะไรก็กรอบอร่อยนะถูกต้องโอเคแล้ววันนี้เราผสมกับโซดาด้วยใช่ไหมครับเชฟครับเขาแป้งก็จะยิ่งเบาฟูเลยเนาะโอเคครับอันนี้เป็นน้ำโซดาโซดาแช่เย็นนะก็ไม่ยากมากนะครับก็เพียงแค่มีน้ำเป็นส่วนประกอบกับแป้งที่เราต้องการใส่นะมากน้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะตีแป้งนี้ให้เข้ากันนะฮะแล้วเราก็จะพักไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมปลาทอดครับผมโอเคอันนี้คือแป้งที่เชฟเตรียมไว้นะครับถูกต้องครับแน่นอนฮะเดี๋ยวเราจะทอดปลา uh-huh. แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเชฟใช่ถูกต้องก็คือเราต้องมีน้ำมันปาล์มคุณภาพดีนะครับครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้แหละครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยนะครับใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงไปนะครับระหว่างที่เรารอน้ำมันมรกตร้อนครับครับเชฟเนื้อปลาของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยอันนี้เป็นปลาเนื้อแน่นครับที่เราหาได้อาจจะเป็นปลาน้ำจืดก็ได้แต่นี่เราใช้ปลากระพงวิธีจะทอดของถ้าเป็นสากลเขาก็ของฝรั่งก็แล้วกันเขาก็จะโรยเกลือพริกไทยเบื้องต้นก่อนครับหลังจากนี้ก็ไปชุบแป้งถ้าเรามีเครื่องหมักแล้วก็ไม่จำเป็นของหมักไว้แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีเป็นเนื้อล้วนๆเนี่ยเราก็ต้องโรยเกลือพริกไทยก่อนเป็นพื้นฐานของฝรั่งเลยแล้วก็ไม่ต้องหมักอะไรให้นานเลยใช่ไหมไม่จำเป็นเลยอ่ะฮะพอเราโดยเกลือพริกไทยแล้วก็พร้อมที่จะลงกระทะได้เลยโอเคโอเคครับได้แล้วอันนี้แป้งที่เชฟผสมเตรียมไว้ชุบแบบนี้เลยจะใส่ลงไปทั้งหมดเลยก็ได้แล้วเราก็หยิบมาทีละชิ้นละชิ้นก็ได้นะเพื่อความรวดเร็วอันนี้รวดเดียวเลยก็ได้เหมือนกันโอเคเพราะไหนเราต้องหยิบอยู่แล้วไหนเราต้องนั่นอยู่แล้วเพื่อความอร่อยนะฮะเราต้องให้น้ำมันท่วมๆเลยลงทุนแล้วเราจะทำงานง่ายเลยอันนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าสุกไม่สุกอันนี้กรณีที่เราไอ้ทอดตัวนี้ยังไม่เหลืองดีพอแต่เราฟังเสียงระหว่างที่เราทอดคือในปลานี่จะมีความชื้นครับพอมันสุกหรือร้อนเนี่ยมันก็จะหาทางระบายออกมาก็คือเป็นน้ำนะพอเมื่อกี้เราใส่ลงไปเนี่ยไม่มีเสียงเนี่ยพอเริ่มปั๊บปุ๊บอันนี้คือจากน้ำที่เขาสุกเนื้อเขาสุกเขาจะระเหยออกมา
รอบมากโอเคเราก็ได้ปลาทอดแล้วเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยไหมฮะเชฟครับเอาละครับซอสได้ที่แล้วอันนี้ปลากรอบๆยกลงจากกระทะเลยครับเชฟบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้ด้วยยังมีเครื่องสมุนไพรต่างๆด้วยใช่ไหมครับกลิ่นอายไทยๆนี่พริกทอดนะครับกินได้นะอันนี้ใช่ไหมได้ได้คนชอบอยากให้กินนะโหระพานะครับเพราะขึ้นชื่ออาหารไทยแล้วก็จะต้องมีอะไรสมุนไพรใช่ริวนะผักชีลาวเนาะครับมีมะนาวด้วยฮะเชฟสักแว่นหนึ่งเนาะนี่โอเคแม่น่ากินจริงๆครับแล้วก็อันนี้สไตล์ไทยๆนะไม่ยากด้วยนะฮะคุณผู้ชมกับปลาทอดซอสมะขามครับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงติดตามชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตที่ทำง่ายด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูหมูฮ้องเรามาเริ่มทำหมูฮ้องกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนจากนั้นใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวตามด้วยสามเกลือผัดจนน้ำตาลกลายเป็นคาราเมลเติมน้ำคนให้เข้ากันใส่หมู3ชั้นหั่นชิ้นโปรยกั๊กคั่วอบเชยขิงซอยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือไทยซีอิ๊วดำหวานน้ำปลาเคี่ยวต่อประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งหมูสุกนุ่มจัดหมูฮ้องใส่ภาชนะตกแต่งด้วยขิงซอยโอยกั๊กคั่วอบเชยผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูหมูฮ้องที่ทำได้ง่ายๆไม่ต้องไปไกลถึงภูเก็ตแล้วล่ะค่ะสูตรนี้เลือกใช้มิตรผลปี๊บเพราะให้รสชาติหวานกลมกล่อมกว่าการใช้น้ำตาลทรายและช่วยให้สีของหมูฮ้องเข้มสวยมิตรผลปี๊บจะค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อหมูทำให้เนื้อหมูนุ่มต่างจากน้ำตาลทรายจะรัดหมูทำให้หมูกระด้างและช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับหมูฮ้องของเราด้วยลองทำตามกันดูนะคะหมูฮ้องสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่122บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่24บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565สั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดThank you.
ฟลุตตามินาทรีดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิ้ลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด